็นเรื่องของพยาบาลท่านนี้นะคะอายุ29ปีค่ะที่จังหวัดชลบุรีนะคะส่งข้อมูลมาทางเพจค่ะเขาบอกว่าเขามีอาการปากเบี้ยวตั้งแต่วันที่9เมษายนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่ดีขึ้นเลยคุณอนุสักนะคะผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งก็พูดคุยกับพยาบาลท่านนี้นะคะยืนยันว่าตั้งแต่แรกเนี่ยคุณพยาบาลท่านนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยากฉีดวัคซีนตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่ายังไม่มั่นใจในประสิทธิภาพอันนี้คือในใจเขาอะเนาะแต่หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประกาศให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องรับวัคซีนป้องกันโควิดทุกคนครับตัวเองก็เลยไม่มีทางเลือกค่ะก็ต้องฉีดถูกไหมคะซึ่งฉีดซิโนแวคเข้าไปยี่ห้อซิโนแวคเข็มแรกวันที่1เมษายนประมาณบ่าย2โมงแล้วก็หลังจากฉีดได้2ชั่วโมงรู้สึกเหมือนถูกไฟช็อตที่หน้านี่ที่เขาเล่านะคะต่อมา9เมษายนใบหน้าซีกซ้ายไม่มีความรู้สึกแล้วก็ขยับไม่ได้ตามมาด้วยอาการขยับคิ้วไม่ได้หลับตาได้ไม่สนิทปากเบี้ยวเวลากินข้าวแล้วก็ดื่มน้ำไปน้ำก็ไหลออกมาจากปากซึ่งคุณพยาบาลคนนี้เนี่ยยืนยันว่าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนคุณหมอก็ลงความเห็นว่าเป็นอาการเบลพาวซีนะคะก็คือโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีกซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนคุณหมอบอกแล้วเหรอก็ใช่นี่ไงซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซึ่งโรคนี้เนี่ยจะต้องใช้สเตียรอยด์ในการรักษาอาจจะส่งผลกระทบกับร่างกายแล้วก็ใช้เวลาในการรักษาเนี่ยอย่างต่ำ8เดือน8เดือน8เดือนอย่างต่ำแต่ก็จะกลับมาเป็นปกติถูกไหมฮะอันนี้ไม่ได้คอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าก็ประมาณนี้ตอนนี้เขารู้สึกเครียดมากเครียดเนี่ยเครียดทั้งอาการของตัวเองแล้วว่าไม่รู้ว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่แล้วเครียดอีกว่าจะได้รับเงินเยียวยาหรือเปล่าตามที่เมื่อกี้พี่ถามน้องคิงที่สปสช.บอกแต่ยืนยันแล้วสปสช.ยืนยันทุกคนที่มีสิทธิ์ในการเบิกไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมหรือเป็นข้าราชการเนี่ยฮะในเบื้องต้นถ้าเราไล่เกณฑ์กันเลยเนี่ยขออนุญาตเสริมพี่อ้นนิดนึงนะจ้าถ้าดูหน้าจอนี้นะครับคนไทยทุกคนที่ได้รับความเสียหายก็คือได้รับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเขานับตั้งแต่เข็ม1ปักเข็มเมื่อ28กุมภาพันธ์เป็นต้นมาสปสช.บอกเลยนะฮะถ้ารับวัคซีนกับทางรัฐที่จัดหาให้ณตอนนี้คุณมีผลข้างเคียงคุณยื่นเรื่องมาขอเวลาดำเนินการไม่เกิน5วันแล้วเดี๋ยวจะแจ้งเรื่องกลับบาดเจ็บหรือเจ็บต่อเนื่องจ่ายไม่เกิน 100,000 ตัวเลขจะมีการพิจารณาอีกครั้งถ้าสูญเสียอวัยวะหรือพิการจ่ายไม่เกิน 240,000 แต่ถ้าเกิดถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรกระทบต่อการทำมาหากินและการใช้ชีวิตจ่ายไม่เกิน 400,000 อันนี้ตัวเลขหลักการเคาะออกมาแล้วแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมผมมีโอกาสได้คุยกับทางรองโฆษกรัฐบาลท่านฝากสายด่วน2เบอร์1330เป็นสายด่วนสปสช.และ1426เป็นสายด่วนของสบส.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพโทรไปคุยโทรไปถามและแจ้งเรื่องได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่คิงบอกนะคะรวมถึงคุณหมอหลายๆท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วฉีดดีกว่าไม่ฉีดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีการประเมินเนาะก่อนจริงๆเวลาก่อนฉีดเขาจะมีการประเมินสุขภาพอยู่แล้วนะใช่ครับแล้วก็มีการเหมือนกับว่าต้องดูอาการหลังจากฉีดด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยพี่นุ้ยยังคุยตอนก่อนเข้ารายการเลยว่าจะรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช่ก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาคือตอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้ก็ไปปรึกษาคุณหมอว่าถ้าเกิดว่าจะต้องฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยต้องฉีดโควิดก่อนแล้วก็รอให้ห่างประมาณเดือนถึง2เดือนค่อยฉีดไข้หวัดใหญ่หรือว่าจะฉีดไข้หวัดใหญ่ก็ต้องรอให้เดือนหรือ2เดือนค่อยไปฉีดวัคซีนโควิดครับก่อนฉีดวัคซีนก่อนพักผ่อนสำคัญอาหารการกินสำคัญความตื่นเต้นและการดื่มน้ำสำคัญนะครับ